เอาเอาต่อไปก็มาแบบนะคลิกอย่างนี้ครับอ่า DOE อ่าครับที่ทำกับเรียกเราจะทำเอาที่เราจะทำค่ะที่เราจะคอนเซอร์เฟสเอทั้งเวอร์ดิไซน์อ่าเพราะฉะนั้นนี่กี่แฟกเตอร์นะเราทำ5แฟกเตอร์ค่ะ5แฟกเตอร์ขอดูอันนี้หน่อยนะว่าเป็นยังไงดีไซน์อะไรก่อนดิมันต้องกี่คนละคำนึงวะไม่เอาฮาร์ฟนะเอาฟูลนะนี่ไงนี่ไงฮาร์ฟนะเอาฟูลนะแล้วฟูลมีทั้ง3ตัวมันต่างกันยังไงต่างกันตรงก็เนี่ยกี่แบบเนี่ยมันมีกี่ร้านเนี่ยร้าน54แบบเขาจะเลือกผิดเอาฟูลฟูลตัวที่3แล้วทำไมถึงเอาฟูล52คะทำไมแล้วจะบอกอย่างนี้ไงนึกมาก่อนสิอ๋อนั่นไงไอ้อัลฟาขอบสองเลือกบล็อกเป็นหนึ่งนะไม่แบ่งบล็อกโอเคป่ะเลือกบล็อกเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลฟาจะเป็น 2.3 แล้วไม่ใช่2นะโอเคป่ะ 2.3 นะเราไม่ทำฮาร์ฟนะฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมไอ้นี่ทำไมไอ้นี่มันถึงเป็น3เป็น3 2ครับมันไม่เต็มเพราะว่า2กำลัง5เนี่ยมันได้3 2ถูกป่ะเราทำแค่ครึ่งนึงก็คือ16ส่วนไอ้แกนน่ะยังเหมือนเดิมแกนนี่คือ20บาทนะคะอ่าก็บอกว่าแกบอกกันมานะทำไมผมถึงไม่เลือกอันนี้เพราะว่า2บล็อกไม่เอา3บล็อกไม่เอานะ2บล็อกกับ3บล็อกมันต้องเรียนเรื่องบล็อกอีกทีนึงแต่ผมไม่ใหญ่เลยยังไม่ยุ่งนะโอเคป่ะฟูลเพราะนั้นทางทั้งหมด52ครั้ง52ไม่ใช่3ครั้งนะโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคป่ะตอนนี้อัลฟาเปลี่ยนเป็น 2.37 จ้ะนะทีนี้เราจะต้องเรียงตามสแตนดาร์ดออเดอร์หรือเปล่าไม่งั้นมันจะงงมันจะได้เรียงหนึ่งว่าหนึ่งคิดเลยนี่ดีดีไม่ใช่โอ้อะไรของมันวะยูเฟดีไซน์เออวะสแตนดาร์ดออเดอร์น่ะเรียงใหม่ไปแล้วนะเรียงใหม่ใช่แล้วนี่ไงเป็น1 1 1 1หนูดึงตัดทุกอย่างออกไปได้โอเคนะอันนี้ลบหนึ่งตามหมดถูกป่ะตามหมดอันนี้อะไรอันนี้ตามหมดกับบีต่อไปอันสูงอันต่ำตัวที่น่าจะเรียงได้สูงนี่นะตัวตั้งได้ไหมเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะตั้งเองแล้วจ้ะเราตั้งอยู่แล้วได้อยู่แล้วนี่มาว่าให้หนูดึงเนี่ยเป็นอะไรนะฟิกทศนิยมดีไหมฟิกเดซิมอลว่าไหมฟิกเดซิมอลเอาแค่ไม่ต้องหลอกสูงเลยนะอ่ะโอเคว่าจะได้ว่ามีจุดนะนี่ไงเห็นว่าหนึ่งง่ายกว่าไหมนะเอาไอ้คนถ่ายวิดีโอก็ถ่ายไปสินี่ไงอ้าวทำไมมันมีลบสองอะเลยฟังก็ลบสองไม่ใช่หรอลบสองจุดนี้ไปแล้วเหมือนเปลี่ยนอ๋อไปไหนลบสองอยู่ไหนวะหมายถึงว่าอันนี้ไม่มีใช่ป่ะใช่อันนี้ไม่มีมีแต่ลบหนึ่งนี่ไงลบสองจุดสามเดี๋ยวจะเย็นๆมีไทวานนี่แล้วเราก็ถ่ายให้มันดูง่ายอ่ะนึกออกว่าดูง่ายอ๋อแต่คอลัมน์เอไม่มีใช่ป่ะคอลัมน์เอมีลบสองไหมอ๋อทำไมเป็นสองเพราะว่าผมดันไปตัดตัวเชื่อมออกหมดเลยซึ่งผมลืมลองมาเอามารูปมาที่ฟอร์แมตฟอลัมนะนิวมาริกนะนะเอา3ตำแหน่งก็พอนะดีลิทเลยกดดีลิทครับนี่นะเอาไว้ก็ไปนะ3ตำแหน่งนะโอเคว่า2.378ก็มีอยู่บ้างนะถ้าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ตัดทุกอย่างบอกก่อนนี่คือเริ่มทำอะไรนะคือตัวเสื้อนี่มันเกะกะว่าไงมั้งเหรอครับตัดขอทุกตอนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยววุ่นวายเฮ้ยบล็อกมันยากไม่เอาบล็อกกิ้งเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับเพิ่มความเที่ยงตรงให้แก่การทดลองบล็อกอันหนึ่งอันจะมีอาจจะนะโอเคเฮ้ยมาดูนี่นะทีนี้เนี่ยยังถ่ายอยู่หรือเปล่าเออถ่ายหน้าคุณพูดด้วยเสร็จถ่ายไปแล้วจะลงฟุ๊กนะจะเล่นของอื่นไปด้วยนะ
อ้าวเห็นไหมเนี่ยแต่ละตัวแปรมันก็เรียงกันหมดนะเพราะฉะนั้นอินแฟคเทอเรียลมีถึงเท่าไหร่เนี่ยแฟคเทอเรียลจริงๆถึงมัน1632ตัวจนกระทั่งตัวเด็กตัวนี้สูงพร้อมหมดเลยนะต่อไปก็เริ่มเป็นอะไรเริ่มเป็นแกนแล้วใช่ไหมอันนี้ต่ำสุดแล้วก็0000เห็นไหมแล้วทำไมนี่มันมีจุดทศนิยมเอาถ้ามันมีไงมีสองจุดสามจะรู้เหรอนะอันนี้ก็ละแกน x ต่ำสูงจุดอื่นกลางหมดเห็นไหมกลางหมดไอ้ตอนหลังๆก็จะเป็น0ทุกอันนะที่ร้านที่เซ็นเตอร์ทุกอันนะนะเรื่องฮะหน้าที่ของคุณเนี่ยคุณแค่ไปรันเนี่ยครับก็ทําตามนี้อะไร A ตาม B ตาม C ตาม D ตาม E ตามไปสกัดแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ลงไปไอ้ 5% ใส่ออกมาทีนี้พอเปลี่ยนอีกนี่เป็นสูงอ่ะจะ 20% ใส่ออกมานี่4 5% ก็ใส่ทุกอันทุกเวลาที่มันครบ52ครั้งแค่นี้คุณหาทุกอย่างได้เออไงมันเป็นคือทำหรือเปล่านั่นเองนะอ้าวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเป็นการออเดอร์เลยยังไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็เรียงตามการออเดอร์คือ1 2 3 4 5นะถ้าเราเรียงตามรันออเดอร์เมื่อกี้ก่อนที่จะจัดการออเดอร์เนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็น1 2 3 4 5แทนแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไม่เรียงดูไม่รู้เรื่องเขามีเหตุผลของเขาว่าไงเขาทำอย่างนั้นนะแต่เราชอบในออเดอร์มากกว่าไปจัดเรียงตามในออเดอร์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะจะดูเรื่องเห็นไหมเราเอาไอ้เนี่ยไปสร้างอีกทีใน Excel แบบนี้ได้ใช่ไหมคืออืมผลก่อนนะครับคือว่ามาทีหลังหรือว่าหมดผลแล้วคุณต้องนับหมดกี่ผล52 52ใช่เหรอ52เออโค้ดนั้นที่อาจารย์ชูถามใช่ไหมว่าทำไมต้องรัน 3,000 คือเราไม่แสดงในนี้ลงไปว่าเราจะทำแบบก็ไม่บอกหนึ่งก็คือไม่บอกเองนะแล้วก็เราบอกว่าเราพลังทุกเงื่อนไขให้ชนะเงื่อนไขอะค่ะมันก็จะเป็น5ยกกำลัง5อาจารย์ท่านเขาคิดแล้วมันใช่ไหมเขาคิดหรือเปล่าไม่ใช่แล้วที่ยังไงแล้วทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าเราทำเป็นแบบ ACCD มันเป็นยังไงอาทุนอาจารย์ชูวงนะคุณตอบมาผมคิดมาเนี่ยมัน5กำลัง5เนี่ยก็ประมาณ 5,000 กว่าเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ที่ผมคิดมาคิดได้แค่32แบบเองค่ะคณะบอกว่าเออมันเป็นยังไงมัน32แม่งเออก็ใช่ไงดิว่าถึงแม่งไปจับโปรแกรมไม่มีแท็บเอาอย่างงี้ไม่ได้โฉมไม่ได้แท็บอะไรเลยนะฉันไม่รู้จักใช่แต่ว่าการที่จะรัน5ตัวแปรแล้วก็5ระดับเนี่ยมันก็ต้อง5กับรัน5ไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับอาจารย์เราก็ออกใช่ไม่ต้องไม่ใช่ครับเราก็ออกแบบการทดลองค่ะโดยที่เราจะใช้การทดลองแบบเป็นภาพของ Perfect Design ค่ะโดยยังไงโดยโปรแกรมนี้มันจะตัดส่วนที่มันซ้ำกันออกไปครับการจะเหลือแค่อะไรซ้ำการทดลองที่มันซ้ำกันที่มันเห็นผลที่ไม่ต่างกันนะครับมันจะตัดออกไปให้แล้วจะเหลือการทดลองแค่52แบบเออนั่นเดี๋ยวก็โดนอีกคุณต้องดูนี่ตัวลงคุณแวลลี่เนี่ยนี่คุณสอนมาก่อนนะว่าคุณแวลลี่5เหลือใช่ไหมใช่ค่ะ5ตัวแปรหนึ่งเนี่ยแวลลี่5เหลือจะนั่งไงไม่ใช่5กำลัง5ไม่ใช่อาจารย์เขาคิดเป็น5กำลัง5แล้วมันไม่ใช่เหรอตัวแปรหนึ่งเนี่ยแล้วแวลลี่อีก5ระดับแวลลี่5ระดับจะเป็น5เออแล้วอีกตัวแปรหนึ่งก็5ก็5กำลัง5เลยเพราะตัวแปร A ทำ5เหลือมาเป็น5ใช่ไหมแล้วพอตกแปร B ก็ทำอีก5ทำอีก5 5 5 5แล้ว25 5 2เออก็นั่นน่ะสิมันก็เลยกลายเป็น 3,000 ถูกเหรอแล้วของเราเราทำอะไรเนี่ยนะจะดูนี่อย่างอาจารย์ซูคิดที่คนอื่นคิดก็ตามใจก็ตามแต่เนี่ยความหมายถึงว่าเวลาเราแวลลี่ตัวแปรไหนตัวแปรอีกฟิกหมดว่าแต่ว่าการของเราเนี่ยเราไม่ได้ฟิกอะไรเลยเคยดูในชั้นแวลูตัวการ A เนี่ย A เพิ่มจากอะไรเป็นอะไรตอบดิจากลบหนึ่งเป็นหนึ่งจากลบหนึ่งเป็นหนึ่งถูกไหมนี่อย่างนั้นแวลูอื่นเป็นไงวะแวลูอื่นก็ไม่คงที่นะคะมองไปออกจากไม่คงที่ก็มีนี่นั่นแหละตัวแปรนี้จากลบหนึ่งไปหนึ่งใช่ไหมเนี่ยดูลำนี้ A ไปนี้ถูกไหมนะลบหนึ่งเป็นหนึ่งใช่ไหม
ตัวแปรนี่มันมี2ตัวแปรนะไอ้5กับ7อ่ะจ้ะมันไปพร้อมกันเลยเห็นป่ะนี่ไงตัวแปร B เป็นไงบ้างคุณดูเฉพาะบรรทัดนี้นะคุณดูเฉพาะบรรทัดนี้นะบรรทัด A นี่บรรทัดที่1กับบรรทัดที่4นะบรรทัดที่1กับ4เนี่ย A เพิ่มจากต่ำไป0ใช่มั้ยตัวอื่นเป็นไงบ้างตัวอื่นฟิกตรงที่เอ้ย B ก็เพิ่มจากต่ำไป0เหมือนกันซีเป็นไงของที่นั่นก็หมายความว่าตัวแปรที่เราแวลี่เนี่ยถูกอื่นไม่ได้ฟิกตัวแปรอื่นก็ถูกแวลี่ไปด้วยพร้อมๆกันแต่ถ้าฟิกหมดอย่างอาจารย์ชูว่าอย่างนั้นต้อง 5,000 3,000 เดี๋ยว2 5กำลัง5ใช่ไหมแต่ของเราเห็นไหมเพิ่มอีกตัวแปรที่ B B จากอะไรกันล่ะ B จากลบ1ไปเป็น1ลบ1เป็น1มีตั้ง 2,000นะซึ่งคอร์ดิน่าอื่นมันไม่เหมือนกันด้วยนะมันตีกันแปรเปลี่ยนไปพร้อมๆกันหมดเห็นป่ะแวลบ1ไป1นะมีทั้ง2แบบนะมีมั้ยไอ้2อันแรก B เป็นลบ1นะไอ้2อันหลัง B เป็น1นะนี่คือการเพิ่ม B นะแต่รัน1 2กับรัน3 4ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงอะไรตรง A เห็นมั้ยอันแรก B ต่ำแต่ A ต่ำสุดแล้วก็ B สูงแต่ A ต่ำสูงเห็นปะมันไปของมันพร้อมๆกันหมดทุกอันน่ะรันแบบเนี้ยมันไม่ได้ฟิกไม่ใช่ว่า A จะต้องถูกฟิกหมด A B C D ถูกฟิกหมดแต่ที่แต่ E อย่างเดียวใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนั้นรันจากปกติอย่างนั้นอาจจะเป็นท่ากำลังท่าแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเขาถามว่าแล้วคุณจะดูได้ไหมว่าตัวนี้มันมีความก็เราทดลองมาแล้วไม่ใช่เหรอมันก็ทดลองแล้วก็การทดลองมาใช่ไหมแล้วขับไปขับน้องคุณตั้งใจทำดีหรือเปล่าคุณแน่ใจได้ไงว่าถูกหรือเปล่าคุณแน่ใจได้ยังไงว่าตัวของ A จะรู้ยังไงว่าการเพิ่มของ A อ่ะถูกต้องเราใช้สถิติเข้าจับทำไมเราต้องผิดนะเพิ่มเรื่องของ A นี่ไงแสดงว่าคุณยังไม่ได้ศึกษาความเรื่องดีไซน์อย่างแท้จริงให้มันลึกเพราะว่าอะไรอย่างนั้นที่ A ล่ะตอบผม A ล่ะ A ลบ1เดี๋ยวก่อนดู E ดีกว่า E น่าจะดูง่ายกว่า E นี่แหละตามใช่ไหมตามอีกยังไม่หมดแล้วที่ A B E อะไรแล้วสูงโอ้โหแม่ง16อันเลยอ่ะใช่ไหมแต่ในจำนวน E ที่ต่ำกี่อันเนี่ย16อันนะมันแตกออกเป็น D นี่แหละมันก็อย่างละครึ่ง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 ทุกตัวจะแวร์ได้เปลี่ยนไปหมดถามว่าผลของ e ที่ต่ำเนี่ยอยากรู้แค่ e ก่อนนะว่าการเพิ่มของ e เนี่ยเปอร์เซ็นต์การสกัดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแต่รู้ผลการเพิ่มของ e ใช่ไหมอ๋อเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์นะเขาดูตามแบบคำนวณก็การเห็นนะมินิแท็บมันก็จะเอาค่าทุกค่าที่ e ต่ำเนี่ยมาทำไมมาเฉลี่ยกันให้หมดเนี่ยค่าตรงเนี้ยเฉลี่ยกันให้หมดนี่คือค่าเฉลี่ยของ e ต่ำแล้วนะโดยที่ b c a b a เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่พูดง่ายๆเอา e ต่ำทั้งหมดมารวมกันเป็นก้อนเลยเอา e ต่ำทั้งหมดรวมกันเป็นก้อนเสร็จแล้วก็เอา e อะไร e สูงทั้งหมดนะโดยไม่สนใจค่าอย่างไรนะมารวมกันเป็นก้อนเลยนะแล้วก็ลบกันดูสิถ้าลบกันออกมาได้50ก็แสดงว่าถ้าลบกันได้เท่าไหร่ถ้าลบกันได้บวก50ก็แสดงว่าเนี่ยผลของ e เพิ่มเนี่ยมันก็เพิ่มแน่นอนใครจะมาเถียงไม่ได้คนที่เฉลี่ยทุกค่ามาหมดแล้วนะว่าไปอย่างนี้หมดหรือว่าไม่เอาทุกค่าเลยที่ใช้ e ต่ำอันนี้ใช้ e ต่ำหมดใช่ไหมพอท่าน e ช่างเถอะเดี๋ยวคนอื่นก็ต้องทำเหมือนกันอันนี้คือ D ต่ำใช่ไหมเดี๋ยวฉันก็เลือก D ต่ำนะ4ตัวนะมีอะไรอีก D ต่ำนะ4ตัวนะเอามารวมกันให้หมดใช่ไหมเอารวมกันให้หมดแล้วก็เอาเฉพาะสูงทั้งหมดแล้วก็ลบกันใช่ไหมทุกตัวมันก็มีของมันแต่ผมไม่ต้องให้คุณมานั่งทำไม่ต้องโปรแกรมทำง่ายกว่าตั้งเยอะเลยว่าขอแค่ไปทดลองมาตามที่บอกเนี่ยนะตามที่บอกแต่ตัวแรกไว้ครบ52เดี๋ยวก็รู้แล้วไม่มีใครเปลี่ยนมาได้เพราะผลอยู่ตรงนั้นจริงไม่ใช่
เพราะนี่จำนวนนั้นแน่นอนถูกต้องแถมยังหาอินเวสชั่นได้อีกว่าการเพิ่มของการมีส่งผลต่อจิตใจมีไหมไอ้อย่างที่อาจารย์ชูบอกอย่างนี้ทำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หนูใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูไวรี่ไปก่อนว่า